ซานดิเอโกโมโจผลงานยังไม่ดีแพ้เป็นนัดที่สองติดต่อกันผลการแข่งขันวอลเล่บอลโปวอลเล่บอลเฟสเดเลชันหีีกวอลเล่บอลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการพบกันระหว่างซานดิเอโกโมโจทีมของนุสราต้อมคำนักวอลเล่บอลสาวไทยเปิดบ้านพบกับแอเลนตาไว ผลการแข่งขันปรากฏว่าแอตแลนตาไว้บุกมาชนะซานดิเอโกโมโจถึงถิ่น3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 26-24, ต่อ 25-20, ต่อ25-23ต่อจบเกมการแข่งขันแอตแลนตาไว้เอาชนะซานดิเอโกโมโต่อ0เซตซานดิเอโกโมโจผลงานไม่ค่อยดีลงแข่งขันไปทั้งหมด7นัดชนะ1แพ้6